Culture Bangkok ค่ะและวันนี้เราจะมา React MV ซิกี้ของ Kiss of Life สาวจบชีวิตเราเริ่มโดนน้องตบเข้าไปในทุกวันดูมากดูทุกวันชอบดูน้องเป็นสับน้องโพกเขาดูโพกแล้วเพลงนี้ก็น่าจะแบบมีความโพกเหมือนกันฉันเห็นเทรลเลอร์เขาเรียกว่าอะไรทีเซอร์เพลงอ่ะคือเพลงมันออกแนวเหมือนจะแบบสดใสนะซัมเมอร์ไงคุณแม่ท่าเต้นก็คือแบบเดี๋ยวโพกสุดๆเขาปล่อยชาเลนจ์มาก่อนด้วยก่อนปล่อยเอ็มวีเห็นท่าเต้นหนูไหนเพลงไหนเพลงเหมือนจะสดใสเลยลูกไม่ได้เดี๋ยวเสียชื่อสาวจูบชีวิตไงสุดๆโพกออกเอวต้องมาสุดๆอันนี้ก็เป็นเพลงไตเติ้ลของดิจิตอลอัลบั้มแต่ว่าถ่ายที่ไหนคะน้องเมย์ถ่ายที่โปแลนด์ค่ะเป็นที่ที่เดียวกับชูการ์โคไงประเทศเดียวกันตอนนั้นแบบชูการ์โคที่เป็นนัตตี้ไปเต้นเป็นแบบยืนเต้นเปิดโซโล่โอเคอ่ะไปดูเลยเถอะสวยเซ็กซี่ซัมเมอร์คุณแม่เปิดท่าแดงโพกเหรอคะบาย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 นะสาวเดินเชิดๆนะเดินผ่านจ่ายเมื่อกี้จังหวะเดินแบบตั้งใจเดินมากเดินลงมาแล้วก็เดินขึ้นไปอะไรมาอีกรอบเดินเหนียบผ้าอ่ะเอ้าเนี่ยค่ะหนึ่งอุ๊ยนัตติฟอยู่โดนแดดแล้วเก๋ว่ะเฮ้ยกางเกงอ่ะใช่เฮ้ยเพลงน่ารักอ่ะเห็นมาถ้าดูแต่เพลงฟังแต่เพลงไม่ดูภาพมันก็จะเป็นอีกแบบนี่ดูว้ายใช่ใช่อะไรวะเนี่ยเนี่ยอยากจะตีจริงนี่ดูเฮ้ยยังไม่หยุดเลยมาพกเพลงเพิ่งขึ้นมาไม่ถึงนาทีเลยมาแล้วเออโอ้ยใช่ขออ่ะท่านเนี้ยโบมีผีเสื้อด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถอดเสื้อเลยเหรอถอดเสื้อเยอะก็ร้อนนะคุณแม่จับใจว่ะทำอะไรที่มันเบิ้ลอะลงโอ้ยโอ้ยโอ้โหเขามาลงหนังแล้วเขาว่ายน้ำอยู่ไหนนะมีคนเรืออยู่ชวนเพื่อนมาละชวนเพื่อนไปเต้นแล้วน่ะอ๋อเสื้อไปแล้วนี่ว่ะเออชอบไปแล้วไงชอบไปแล้วห้างทำบันไดน้องเปียวเขาไปดูหนังเอ้ยออกมาเต้นหน่อยชุดอะทำกล้องเปียกแล้วยังไม่หยุดโอ้โหสติ๊กเกอร์ทำไมอ่ะมีอะไรต่อเปียกแล้วไงรอแห้งคุณแม่ทำไมอ่ะเอาไม่ไม่ไม่เขาไปจอนาตีอ๋อไปเจอในเพลงนั้นไปเจอนาตีที่ซูการ์โคด้วยให้มันเชื่อมไม่ใช่มันคือแบบไอ้นี่หรือเปล่าการแบบไม่เพราะว่าตอนนั้นมันคือการเข้ามาจะใช่ใช่มันชุดเดียวกันเขาตั้งใจทำเออว่าทำไมอ่ะเชื่อมอะไรอ่ะเหมือนอันนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้เดบิวต์ไงแล้วมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะการแบบมันมองเห็นตัวเองในอดีตก่อนที่จะมาเนี่ยเพราะว่าเหมือนในชุดก็เหมือนในเพลงนั้นมันประมาณว่าเห็นว่าแบบเออการออดิชั่นก่อนแบบการผ่านนู่นนี่นั่นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีนัยยะอยู่ฉันเห็นกระเทยแกล้งทำไมเอาแบบเหมือนแซวน้องว่าน้องมองตัวเองปัจจุบันอะมองตัวเองก่อนเทคยาคุม
ก็เลยไปแก้มาอะไรก็แบบเขาก็แซวๆกันสาวเลยน่ะจริงๆเพลงนี้เขาซื้อสุดๆแล้วมั้ยพี่สิก็เลยต้องซื้อสิเพลงพอนะจริงเพลงพอจริงฟังง่ายเลยอ่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าจริงๆฟังเพลงโดยที่ไม่ดู MV มันจะเป็นอีกมูดนึงอ่ะที่อยู่ในหัวมันคือแบบซัมเมอร์สีสันสดใสซึ่งใน MV จริงก็เป็นซัมเมอร์สดใสแล้วแต่ว่าเจอท่าเล่นโพกไปแล้วฉันตกใจโอเคประทับใจน้องจูลี่ตั้งแต่ซีนจักรยานและซีนในน้ำดกคนลุกว่ะโพกอ่ะนาตี้ตอนที่ยกขาแล้วก็หมุนลองโพกอย่างเงี้ยติดตาคนลุกคือแบบพี่ตอนนี้ก็ชอบตอนที่ถอดเสื้อเนาะเออใช่จูลี่เลิศจริตแบบลูกสาวแบบโอ้โหคือจะบอกว่าไม่ต้องใส่เสื้อมาก็ไม่ได้ถ้าไม่ใส่เสื้อก็จะไม่มีซีนโยนเสื้อเขามีมาหมดจริงคือจริงๆไม่ใส่เสื้อก็ได้แต่ว่าจะอยากถอดเสื้อโชว์ไงเป็นแบบจริตมันเป็นจริตอัพเวลขึ้นไปได้อีกเลิศว่ะเนี่ยเพลงนี้จูลี่กับนัตตี้อัดอะไรก็ไม่รู้จริงอันนี้ขอนะเพลงนี้เลยบอกว่าเบลฮานินเธอมาเต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอรู้ว่าเธอทำดีแล้วใช่เดี๋ยวโพกกับพี่แบกเองหนูเต้นแล้วก็วิ่งตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะจัดการสิ่งยากเองพี่จะการเต้นทุกกำแพงมากและเสาโขดหินอะไรพี่ก็แบบพี่สามารถคือแบบจะโดนซีนน้ำพุอ่ะรู้เลยว่าแบบเหมือนน่าจะเป็นเครื่องสุดท้ายแล้วที่แบบว่าการที่แบบปั่นปุ๊บไปแล้วก็อีกปุ๊บต่อให้โดนสั่งว่าเอ้ยลองมาหน่อยนะคะเดี๋ยวบางเพื่อนได้ค่ะไม่เป็นไรก็จะโยกอยู่สีผมจุลี่สวยสีนี้สวยจริงเสมอไงซึ่งเนี่ยก็เนี่ยก็มีคนแบบไม่ใช่แค่คนไทยพูดถึงแบบว่าเหมือนแฟนๆต่างชาติก็พูดถึงว่าแบบเห็นแล้วก็นึกถึงฮโยรินจ้าเขาก็แบบช่วงแบบซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นสีนี้เหรอฮโยรินเขาก็ทำสีนี้คือทำแบบแล้วแบบมันก็มีช่วงนึงที่แบบเกาหลีมันแบบแตกตื่นอะไรเงี้ยกับผมสีและผิวแทนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่5ปีข้างหน้าจูลี่ก็ทำแทนละทำแทนไม่ใช่เหมือนค่ะว่าทำผิวสีแทนทำแทนกันด้วยกันไม่ได้อันนี้ชอบอีกมูดของแบบความแบบพี่แดนเซอร์ก็เป็นแต่งตัวแบบซัมเมอร์แบบมันฟิลมันพาไปกันหมดเลยอะกับฉากเชิกอะไรอะนี่ว่ามันฟังมันเพลินอะเขาแบบเอ็มวีเหมือนแบบฟิลมันแบบต่อแบบลองเทคต่อช็อตอะไรเออใช่ก็ยังติดเซ็กซี่อยู่แต่ไม่ติดความสดใสไม่ติดก็ยังเซ็กซี่อยู่แล้วก็มีความสดใสเข้ามาเออเซ็กซี่แบบซัมเมอร์ก็เป็นเซ็กซี่เป็นนี่ว่าเป็นความสดใสแบบคิสออฟไลน์ละเออเพราะว่าเขาก็เซ็กซี่มาแบบตลอดแรกวอเตอร์บอมน้องๆสาวๆเขาไปปะวะเดี๋ยวเซิร์ชให้ทำไมอ่ะมันน่าจะไปเต้นมอเตอร์บอมมีคนควรอยู่ว่ามันเขาแบบเหมาะมากเขาสมควรในการนี้เขาสมควรที่จะได้รันวิวจากแฟนแคมมอเตอร์บอมไปจ้ะเนอะเขาอยู่เยลโล่ทีมได้ที่ไหนอะที่ซีโซแม่อ๋อที่โซใครดูแล้วเป็นไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของแทชเชอร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย